มานี่ดิก็ขึ้นรถไปผมก็ไม่รู้เรื่องอ้าวจะพาผมไปไหนวะเนี่ยไปส่งหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงสรุปพาผมไปกินข้าวแล้วบอกยังไงมึงก็ต้องอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะมึงต้องติดทีมชาติเขาพูดมาคำนี้โอ้มันขนาดนั้นเลยนะครับเจ้ารายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยนะเข้าสู่ EP ที่60แล้วนะครับก็ยังอยู่กับผมนะตีบางพลีชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลนะครับวันนี้นะเรามาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษนะคมกริชคำโศกเชื่องนาเซ็นเตอร์มาประสบการณ์นะที่ในเลกที่2ซีซั่น2021-22นี้นะเขาก็กลับมาสมสตาร์ทนะครับลงเล่นให้กับมาสารคาม3ใบเถานะครับซึ่งตอนนี้นะ1ก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราไปทำความรู้จักกับแข้งประสบการณ์สูงรายนี้นะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เชื่อว่าเขามีเรื่องราวมาแชร์เราอย่างมากมายจริงๆครับสวัสดีครับ1ครับครับสวัสดีครับดีครับครับก่อนอื่นเลยอยากให้1แนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีฮะชื่อเสียงเรียงนามครับปัจจุบันอายุอานามเท่าไหร่ครับเป็นคนพื้นเพบ้านเดิมอยู่ที่ไหนอย่างไรครับเนี่ยครับผม1คมกิจคำโศกเชือกครับเป็นคนจังหวัด101ครับปีนี้อายุปีนี้อะไรนะฮะอายุ32ครับผมอ่ะยังสบายสบายโอ้แต่ช่วงเลขที่1ที่ผ่านมาก็เหมือนหายไปแล้วแป๊บนึงใช่ครับใช่แต่ก็กลับมาอีกแล้วครับผมยังไงผมเชื่อว่าวันเนี้ยหนึ่งเองฮะมีเรื่องราวบนสังเวียนลูกหนังที่ต้องบอกว่าผ่านมาครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2หรือแม้กระทั่งลีกล่างเองวันนี้มีเรื่องราวมาแชร์กันมีเรื่องราวมาบอกเล่ากันอย่างแน่นอนละยังไงผมต้องรบกวนเวลาหนึ่งด้วยนะครับผมได้ครับผมครับก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันฮะที่ในเลขที่2ก็เหมือนหายไปแล้วกลับมาสมสตาร์ทกับมหาสารคาม3ใบเถาได้ร่วมงานกับโค้ชบู๋จักรราชอีกครั้งหนึ่งแต่จะก่อนที่จะมาพูดถึงซีซั่นนี้ขออนุญาตนะฮะพาผู้ฟังพา1กลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเชื่อว่าชีวิตแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแตกต่างกันไปแล้ว1เองล่ะฮะพื้นเพครอบครัวครับชีวิตในวัยเด็กจุดเริ่มต้นของ1คมกริชเริ่มมาจากจุดไหนยังไงฮะก็เป็นเด็กวัดนอกคนนึงครับที่ชอบเล่นฟุตบอลแต่เมื่อก่อนก็ทำไร่ไถนาแล้วครับเป็นเด็กวัดนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับแต่พอดีว่ามีครั้งนึงผมไปเล่นบอลกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนประถมครับที่บ้านครับทีนี้ว่าเขาขาดนักเตะอยู่พอดีเขาก็เห็นผมไปซ้อมทุกวันอะไรนี้นี่คือจุดเริ่มต้นแรกที่เล่นฟุตบอลครับก็เล่นไปครับไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นให้ทีมโรงเรียนทีมโรงเรียนไปเรื่อยๆทีนี้ว่าได้เข้ามัธยมก็ได้ไปติดทีมโรงเรียนกลันชัยที่ร้อยเอ็ดครับตอนเล่นช่วงม.1 ม.2 ม.3 นะครับแล้วทีนี้ว่ามีอาจารย์จักรราชนี่แหละครับที่ตอนนั้นแกไปทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญผ่านเกียร์การแล้วแกก็เป็นคนละเหตุแกก็เลยมาคัดนักบอลที่ต่างจังหวัดพอดีมีอาจารย์ผมที่เป็นโค้ชอยู่ให้แนะนำลองไปคัดดูผมก็เลยไปคัดดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดละเอียดก็ไม่คิดว่าอะไรว่าจะได้เข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับพอดีว่าเข้าตาอาจารย์จักรราชสมองตาครับก็เลยได้เข้ามาเรียนที่อัสสัมชัญพาณิชยการครับช่วงนั้นที่ต้องขอพิ้วกระเป๋าเข้ากรุงเทพนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ16ครับ16ผมว่ากำลังหนุ่มวัยรุ่นเลยนะวัยกระทงเลยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเริ่มเป็นตัวโรงเรียนบ้างแล้วเล่นบอลมาตลอดก็คือด้วยความชอบเท่านั้นเองไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้นว่าจะได้ทุนเรียนไม่เคยคิดไม่แสดงว่าไม่มีภาพตัวเองว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยสิไม่เลยครับเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าประเทศไทยมีเพื่ออาสมตรงนี้ก็คือรู้จักเพราะอาจารย์จักรราชเลยครับที่แกมาทำที่อาสมจันทร์ผลิตการครับก่อนรู้จักแต่พวกปฐุมคงคาประเทศเทียนวัตถุที่วรารามเจ้าผู้ลาบอะไรอย่างเงี้ยครับถามอีกนิดนึงแล้วตำแหน่งแรกสุดของ1ล่ะมันคืออย่างทุกวันนี้ที่เราเป็นไหม
ช่ใช่ครับเขาเป็นแนวรับเซนเตอร์มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ที่นี่เขาเห็นเราตัวใหญ่เขาเลยอาจจะยืนว่องหลังตัวใหญ่ยืนว่องหลังไปเลยด้วยความกำยำด้วยความที่เราทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆอารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับอ่ะเรามาว่ากันต่อหลังจากที่ได้แล้วได้อยู่ดีๆไปลองคัดกับเขาก็ได้ทุนไปกรุงเทพเฉยเลยบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงฮะทางบ้านเขาตัดสินใจในเรื่องนี้กันยังไงแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อก็เขาสนับสนุนเลยครับเขาก็บอกเออก็ไปลองดูถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาเผาถ่านขายครับก็แบบว่าไปตายเอาดับหน้าก่อนประมาณว่าท่านสู้มันไม่สู้แล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้แต่เจ็บมันจะตายบ้างเอาทานมาใช้ใช้เจ้าแถวบ้านมันก็เป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งที่แบบว่าให้เราสู้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วชีวิตในกรุงเทพล่ะมันแตกต่างมันแปลกไปจากที่เราเคยอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่มากน้อยแค่ไหนมันต้องดิ้นรนมากขนาดไหนครับพอจะเล่าประสบการณ์พอจะเล่าวีรกรรมให้เราทราบสักหน่อยได้ไหมผู้กรมผู้แตกต่างมากครับพี่เพราะว่าเราผมไม่เคยเข้าเมืองหลวงอ่ะไม่เคยเข้ากรุงเทพไม่เคยอะไรเลยตั้งแต่เด็กก็จนมาอยู่นี่เกือบจะหนีกลับบ้านแล้วด้วยซ้ำครับเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเจอแบบโรงเรียนก็เป็นแบบสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ uh-huh. เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไร uh-huh. ก็เลยบอกว่าก็ไปบอกเครื่องจักรแล้วครับว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมว่าผมไม่ไหวครับ ผมขอกับร้อยเอ็ดแล้วกันครับทีนี้ว่าตื่นเช้ามาเขาให้รุ่นพี่เรียกผมไปคุยครับ ซ้อมบอลเสร็จหลังซ้อมบอลตอนเย็นเสร็จครับเขาให้รุ่นพี่ผมมาเรียกไปคุยกับแกก็บอกข้าวกินข้าวข้างนอกหรือเขาจะกินข้าวในโรงเรียนกันพวกนักบอลคืออยู่ประจำครับอยู่ประจำในโรงเรียนแล้วเขาก็เอานี่มานี่ดิขึ้นรถไปผมก็รู้เรื่องเอาจะพาผมไปไหนวะเนี่ยไปส่งหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงสรุปตาผมไปกินข้าวแล้วบอกยังไงมึงก็ต้องอยู่ที่นี่ยังไงมึงต้องติดทีมชาติเขาพูดมาคำนี้โอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะครับเจอผมจะเรียกเซอร์เนาะเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนคิดค่ะเขาเรียกเซอร์เรียกนิดเจ้าผู้หญิงก็เรียกนิดผู้ชายก็เรียกเซอร์ผมฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะแสดงว่าโค้ชคนบ้านเดียวกันคนนี้ที่เขาฝากความหวังไว้กับเด็กที่โอ้ไม่รู้อีโนอีเน่คนนึงใช่ใช่ครับก็ตอนแรกผมไปคนเดียวเลยครับแกมาคัดผมแกมีโรงเรียนจะสูงแล้วพักกุมารที่เราเห็นไปคัดทั้งทีมครับแต่แกบอกเอาผมไปคนเดียวตอนแรกแล้วก็ไปหาเพื่อนให้ที่เพื่อนผมไปคัดอาสามสีครับเราได้มาคนหนึ่งแล้วก็โทรตามคนที่ร้อยเอ็ดไปอีกคนหนึ่งโอ้สองสามคนนั่นเองแล้วก็ใช่ใช่ครับผมก็ไปโอ้เออมันขนาดนั้นเลยครับคำพูดนี้มันเป็นแรงส่งอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับเลยเอาครับเพื่อเพราะว่าคุยกันง่ายแล้วสุดเซอร์ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันโชคดีโชคดีที่มีโค้ชคนบ้านเดียวกันต้องบอกอย่างนั้นเลยใช่ใช่ครับก็มีคนแบบเพื่อนผมก็มีคนหนีกลับบ้านนะแต่ผมก็ไปบอกแกก่อนเกรงใจอะไรเกรงใจยังไงมึงก็ต้องอยู่ก็ประมาณนั้นครับและนั่นก็เป็นที่มาของความที่เราสู้ไม่ถอยสู้ไม่เคยถอดใจนับจากวันนั้นผลงานกับสถาบันฮะหลังจากที่เริ่มปรับตัวเองเข้ากับเมืองกรุงได้ละไปเล่นกับสถาบันรายการไหนยังไงฮะจุดพลิกผันสู่ฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับหนึ่งเริ่มแรกที่แข่งเลยรายการปตท.ครับได้แชมป์16ปีที่ตอนนั้นที่เตะที่ปตท.แชมป์แรกเลยที่ได้กับโรงเรียนครับก็รายการแรกแล้วรายการฟุตบอล11คนก็รายการแรกรายการนั้นเลยครับแล้วก็มีมาวันแชมป์เตอร์ก็ได้เข้ารอบประเทศก็ได้แชมป์เขต10ใช่ไหมพี่กรุงเทพเขต10ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลืมเรียนครับก็ได้แชมป์แชมป์เตอร์2รอบกับรุ่น16แล้วก็ไปเล่นข้ามรุ่นตอนขึ้นไปปวช.ปี2ก็ไปเล่นกับรุ่นพี่ร่วมเล่นกับรุ่นพี่ก็ได้แชมป์อีก
แล้วก็ไปรอบประเทศตอนไปเล่นรอบประเทศก็ได้ที่2ที่แข่งที่สนามชลบุรีวิไลพละชลบุรีแล้วทีนี้ว่าตอนนั้นผมก็อยู่ปวช.ปี2ครับทีนี้ว่ารุ่นพี่จะไปคัดมองเทพเขาก็เลยเอาทั้งทีมไปเลยเอาทั้งทีมเป็นรุ่นผมกับรุ่นพี่ปีนึงไปคัดรุ่นพี่จะคัดเข้ามองเทพครับแต่ทีนี้ว่าก็โชคดีพี่ไปเจอท่านเสกสิทธิ์นิยมพงเป็นเพื่อนกับพวกพี่ศักดิ์ชายพี่สมชายที่เป็นโค้ชอยู่มองเทพตอนนั้นแกไปดูพอดีครับก็อยู่สนามพอดีแกก็มาถามอ้าวมีคนละเอ็ดก่อนเจอคนบ้านเดียวกันอีกใช่ครับท่านเป็นสสอยู่ร้อยเอ็ดตอนนั้นก็เลยพี่ศักดิ์ชายก็เลยเดินมาหาผมว่าเดี๋ยวมึงจบนั่นเดี๋ยวมึงมาเข้ามองเทพเลยนะแล้วก็เอาผมมาเล่นให้ผมอะไม่ต้องมาคัดที่นอกเลยก็คือให้เงินเดือนผมคิดเหมือนจองตัวไว้ครับโอ้เหมือนจองตัวไว้แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้ติดทีมเยาวชนทีมชาตินะพี่ก็เอาจองตัวไว้ว่าเขาคงเห็นผมตัวใหญ่และเส้นกองหลังอะไรเงี้ยเขาเลยจองตัวไว้ตั้งแต่นั้นเลยก็ให้เงินเดือนผมมาก็เลยว่าพอจะจบปุ๊บก็ไปสมัครกรุงเทพเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องต่อเลยไม่ต้องอะไรโอ้เหมือนจังหวะชีวิตมันโอเคมันพอเหมาะพอเจาะพอดีด้วยเจอคนบ้านเดียวกันเจอคนผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยอะไรด้วยใช่ใช่มันหนุนเราไปด้วยแล้วก็ใช่ครับก็จุดเริ่มต้นเล่นลีกอาชีพก็ตรงนั้นแหละครับครับแล้วก็พอขึ้นม.6 ก็ติดมีโอกาสติดเยาวชนทีมชาติ19ปี20ปีแล้วก็ไป4เกมว้าวจะได้ BO พาเขาซะก่อนไม่งั้นก็ติดไปด้วย BO ครับโอ้โหไปไปมาๆนี่ไปติดธงกับเขาเลยไปไกลถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงครับหนึ่งอยากได้ช่วงโมเมนต์ที่โอ้โหครั้งแรกที่เราได้ไปทีมชาติละ U23 ถูกไหมครับก็เริ่มตั้งแต่19เลยครับนักเรียนไทยแต่ปี19ปีติดทุกๆเลยครับทุกเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ไม่ปลื้มแย่เหรออย่างเงี้ยโอ้ก็ดีใจกันทั้งบ้านนะครับ ผมตื่นเต้นผมยังงงไปคัดตอนนั้นที่สนามเที่ยวมีรายชื่อผมติดเข้าไปตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเหมือนติดไปเก็บตัวเฉยๆครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดไม่ตัดอะไรนี้เราก็ไปแล้วก็เต็มที่ของเราครับก็มุ่งมั่นตั้งใจซ้อมกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยเจ้าหนึ่งคนนี้ใช่ครับจากที่ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ปรามาสไว้ว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมาเผาถ่านขายกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านไปเลยครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดไปรายการไหนมาบ้างย้อนกลับไปสักนิดนึงไอ้ทีมชาติเนี่ยทุกชุดเลยรายการใหญ่ๆพอจะจำได้ไหมแรกๆเลยก็ทันเนียนครับที่เวียดนามครับผมเวียดนามที่เมืองโฮจิมินห์ครับมีไปเวียดนามบ่อยสุดนะครับ3-4รอบแล้วก็ได้ไปรอบเยาวชนโลกรอบเอเชียที่ซาอุครับแต่ว่าก็ไปตกรอบที่ซาอุเลยไม่ได้ไปเยาวชนโลกโอ้ตึกก็ถือว่าอิ่มเอมกับประสบการณ์ติดธงเนาะอาจจะไม่เคยถึงไปขั้นแบบชุดใหญ่ทางการแต่ก็แค่นี้ก็สุดๆแล้วนะใช่ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับครับอ่ะมาพูดถึงในมุมของสโมสรอาชีพเป็นมาดีกว่าเริ่มจากแบงคอกถูกไหมมอกรุงเทพครับมองเทพครับมองกรุงเทพจากนั้นฮะเล่นที่นี่นานแค่ไหนไปที่ไหนต่ออีกบ้างเพราะว่าโอ้ต้องบอกว่าสโมสรที่1ค้าแข้งมานี่เยอะมากเป็น10เยอะครับไล่เลียงได้เลยครับจำได้หมดไหมเนี่ยก็เกือบหมดครับแต่ว่าถ้าเอาเน้นๆจริงๆก็ก็อยู่แบงคอกที่เขาเปลี่ยนเป็นแบงคอกผมเซอร์บูนี่นะครับก็เอายืมไปเล่นที่ร้อยเอ็ดดิวิชั่น2แล้วก็แต่สัญญาผมยังเหลือที่แบงคอกประมาณปีนึงทีนี้มาเปลี่ยนเป็นโค้ชเป็นน้ำหมิ่งตอนนั้นก็มาเรียกมาคัดน่าจะ PO นี่แหละครับก็จะมาเรียกมาคัดปีโอลิมปิกแล้วน้ำหมิ่งเป็นโค้ชเอก็ถามผมว่าอ่ะแล้วมึงเล่นร้อยเอ็ดมีสัญญามึงอยู่ไหนเนี่ยผมก็บอกเหลืออยู่ที่แบงคอกยูไนเต็ดปีนึงครับ
แกก็เลยเอาผมกลับมาเล่นที่แบงคอกครับตอนดิวิชั่น1ครับฮะตอนดิวิชั่น1แล้วก็เรียกผมไปติดทีเกมที่อินโดก็ตกรอบแรกนี่แล้วทีนี้ว่ามาเปลี่ยนเป็นยุคของพี่เตี้ยครับของแบงคอกยูไนเต็ดที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปก็ได้อยู่ตอนนั้นก็ยังได้อยู่แบงคอกอยู่พอเปลี่ยนชื่อพี่เตี้ยก็ยังได้อยู่ประมาณจนพี่เตี้ยออกครับพี่มาโน่เข้ามาก็เลยทีนี้ก็เลยออกยาวเลยทีนี้ครับปล่อยให้เป็นสัญญายืมตัวยืมตัวตอนศรีสะเกียดอยู่ไทยลีกครับตอนแรกก็ไปเล็กสองก็ได้ลงตรงไหนครับที่แบบได้สร้างชื่อกลับมาใหม่ก็อยู่ศรีสะเกียดนะครับที่ได้เล่นแบบเต็มๆเลยทุกแมตช์ตรงนั้นช่วยเขารอดตกชั้นปีแรกครับปีสองมาอยากกลับเข้ามาเล่นในกรุงเทพก็มาอยู่แต่มาโน่เขาก็ไม่เอาเขาเลยปล่อยไปอีกน่าจะไปสระบุรีครับสระบุรีก็ไปช่วยเขารอดตกชั้นแต่ก็ยุบไปทีนี้สระบุรียุบปึ๊บก็กลับสัญญาก็ยังเหลืออยู่เพราะตอนนั้นน้ำหมิ่นต่อผมไปประมาณ3-4 ปีนะครับครับอีต้องช่วงที่เตี้ยช่วงที่เตี้ยที่เขาต่อไปก็เลยไปมาอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาศรีสะเกียดอีกรอบนึงครับที่เต็มๆเลยปีนั้นที่กลับมาศรีสะเกียดมาตั้งแต่เล็กแรกเลยเขายืมอีกรอบนึงซีซั่น2ก็ได้เล่นทั้งปีได้เล่นทั้งปีเลยก็อยู่รอดได้จนสุพรรณเห็นก็ได้ไปเซ็นสุพรรณครับเซ็นสุพรรณก็ไม่ได้เล่นก็ปล่อยให้ฮอนด้ายืมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ถูกชะตากับทีมใหญ่ด้วยแล้วสไตล์ข้างนอกผมนะแล้วสไตล์ผมแบบโลโบไฟนิดนึงเที่ยวชอบอะไรนี้ชอบเที่ยวด้วยเหรอสนามก็มีเพื่อนในกลุ่มแต่ส่วนมากถ้าได้เล่นทีมแบบกลางๆอะไรเงี้ยผมจะได้เล่นตลอดมีแฟนจะได้เล่นตลอดไทยฮอนด้าใช่ครับไทยฮอนด้าเสร็จปุ๊บก็กลับไปสุพรรณครับมันบอกไม่ใช้ก็เลยปล่อยให้ชลบุรีติดชลบุรีได้ลงแมตช์นึงแมตช์แรกเพื่อสนามเลยเล่นทางลับซะงั้นโอ้ต่างชาติก็ไม่ค่อยได้โอกาสอีกที่ชลบุรีใช่ครับแต่พอเปลี่ยนโค้ชต่างชาติเราก็ไม่มีโอกาสก็เลยปล่อยให้อาร์มี่ยืมตัวปล่อยให้อาร์มี่ยืมตัวก็พอยืมเสร็จปุ๊บฤดูกาลผมเรียนสัญญาอีกปีหนึ่งที่ชลบุรีก็กลับไปซ้อมแต่เขาก็ไม่ใช้ก็เลยไปอยู่เกษตรศาสตร์กับพี่โย่งยืมไอ้ทีมที่ยืมไปผมได้เล่นเต็มๆทุกทีมครับเล่นทุกแมตช์เกือบทุกแมตช์ส่วนใหญ่ต้องเป็นทีมไซส์กลางๆลงมาหน่อยใช่ฉายแสงตลอดครับผมแต่ว่าไม่ใช่ทีมบวยทีมอะไรก็คือกลางตารางก็ช่วยไปช่วยเขารอดตกชั้นไทยลงไทยลีกก็ประจำแต่ก็สนุกดีนะพี่ช่วยรอดตกชั้นไอ้เงินอัดฉีดมันเยอะดิตื่นเต้นด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องขับเที่ยวตลอดเวลาใช่ครับโหวิ่งกันโหเล่นสนุกเลยครับโอ้โหเล่นแบบลุ้นแชมป์ไม่เอานะต้องมาหนีตกชั้นกันดีกว่าอีกฟิลนึงอ่ะจากเกษตรศาสตร์พอมันจบจากเกษตรศาสตร์แล้วไปไหนต่อฮะก็ผมก็คิดว่าจะเลิกเลยพี่เพราะว่าตอนช่วงนั้นก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ทีนี้ว่าพี่โจไปทำบ้านใต้ก็คือผมเคยเล่นกับพี่โจตอนที่แกอยู่ศรีสะเกียดครับพี่โจฮาลาก็โทรมาตามแกก็หากองหลังแล้วครับก็ให้รุ่นน้องโทรมาหาผมก็บอกอ้าวอยากให้ไปช่วยก็โอเคครับแต่มันก็ไปก็มันก็อยากหนึ่งที่ก็อยากกลับไปเล่นด้วยเพราะอยู่บ้านเฉยๆมันก็น่าเบื่อครับจะติดสายอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ยังไม่ได้หยุดไปใช่ไหมหรือว่าหยุดไปแป๊บนึงแล้วหยุดไปครับหยุดไป5-6 เดือนโอ้โห5-6 เดือนละใช่ครับแต่ว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วเราพร้อมที่แบบว่าเดือนนึงร่างกายเราก็กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่อายุไม่เยอะด้วยเนาะ31เองช่วงนั้นก็ได้ไปเล่นที่บ้านค่ายทีเดียว
บางค่ายก็ปีถ้าซีซั่นที่แล้วก็เกือบจะไปแชมเปี้ยนลีกแต่มันมีตัดโควิดซะก่อนถูกไหมตัดโชคก่อนนั่นแหละก็เลยว่าไปมาก็เลยบอกเดี๋ยวหาตังค์สักก้อนนึงทำธุรกิจอะไรดีวะก็เลยก็คือตัดสินใจที่จะเลิกครับแล้วทีนี้ว่าผมก็หยุดไปวันห้าหกเดือนเหมือนกันนะก็หลังจากจบกับบ้านค่ายเนาะบ้านค่ายครับหายไปละเหมือนแขวนสตาร์ทไปแล้วเงียบเงียบใช่ใช่ครับก็เลยมาทำธุรกิจกับพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยครับไปทำอะไรครับขายหมูกระทะขายหมูกระทะเป็นสัตว์กับบ้านอะไรครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฝากร้านก่อนเลยฮะโอ้ผมก็มันเป็นหลายสาขาอยู่ครับมีที่ไหนยังไงบ้างก็อยู่สมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็กุชินารายครับมันจะเป็นแบบว่าเราไปเปิดให้สัตว์กับบ้านแล้วก็ไปดูที่ต่างๆอำเภอมันเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ใช่ครับประมาณนั้นประมาณมีหลายที่เลยเหรอก็มีตอนนี้ผมก็ห้าหกที่ครับว้าวแฟนก็พออยู่ได้เราก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากก็ไปสอนให้เขาขายอย่างนี้น่าสนใจน่าสนใจอ่ะเหมือนจะไปได้ดีกับธุรกิจหมูกระทะใช่ใช่ครับใช่ครับจะเป็นเสี่ยอยู่แล้วแต่ทำไมกลับมาเตะฟุตบอลอีกครั้งนึงล่ะก็เพราะนี่แหละครับอาจารย์จักรราชโทนลงชานี่แหละครับผมก็อยากร่วมงานกับท่านมานานแล้วแหละแต่ว่าแกก็แต่นั้นแกก็ไปสอนที่คิดเตียนคุมคิดเตียนแต่ผมก็ยังเล่นแบบทีหนึ่งทีสองอยู่อะไรอย่างนี้ยังเล่นระดับสูงอยู่เนาะใช่ครับก็เลยทีนี้ว่าถ้าว่ามาทำที่สระคามแล้วมันอยู่ใกล้บ้านด้วยครับก็เลยแบบแกก็เลยโทรหาผมมาอยากเล่นอยู่ไหมผมตอบแบบไม่คิดแล้วว่าถ้าเซ็นเซอร์ผมเล่นให้เลยครับโอ้ยไฟมันลุกอีกครั้งนึงเลยนะใช่ครับเจอกับครูผู้สร้างจริงใช่ครับนั่นก็คือเหตุผลง่ายๆเลยใช่ครับไม่มีเหตุผลนี้คือถ้าเป็นเซอร์จากนี่คือตัดสินใจไม่ยากเลยครับก็คือท่านเป็นคนปลุกปั้นเรามาเนาะครับก็อยากตอบแทนอะไรท่านบ้างก็ได้มาร่วมงานจริงบรรยากาศกับทีมต้องบอกว่าเป็นทีมรีแบรนด์ใหม่เนาะมหาสารคามสามใบเถาเนี่ยแต่เขาก็ดูจะตั้งใจจริงจังมากกับทีมงานผู้บริหารรวมถึงการตั้งโค้ชบู๋จักรราชมาด้วยตรงนี้ครับในเลกที่2ดูเหมือนเป้าหมายเขาจะใหญ่ขึ้นการเสริมตัวดีๆเข้ามาก็เยอะหนึ่งในนั้นก็คือ1เองที่เข้ามาเป็นแกนหลักในแผงหลังของทีมครับเป้าหมายในเลขที่2ทิศทางยังไงเป้าหมายยังไงความตั้งใจของเราเองยังไงบ้างฮะมันก็ตอนนี้ก็คือต้องไปทีละแมตช์ครับแต่ผมว่ามีโอกาสขึ้นหัวตารางได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยตัวผู้เล่นแบบที่เติมเข้ามาแล้วก็การจัดการในทีมมันก็ดีครับครับคือเขาดูแลดีทุกอย่างอาหารการกินการเดินทางคือเขาพร้อมหมดครับมีความพร้อมทีมนึงละทีมนี้ใช่ครับตอนนี้นะเลขสองก็คือเราพร้อมหมดทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องดูกันที่ละแมตช์เพราะว่าเรามาใหม่ทุกคนก็ไม่รู้จะจูนติดกันแบบว่าเล่นเข้ากันตอนไหนแต่ว่าก็ดูจากรูปเกมที่เล่นมาแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็สองแมตช์ก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วคือมันก็ผมดูมองแล้วที่เล่นประสบการณ์ดีสามามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นที่จะว่าขึ้นไปสู่หัวตารางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ประมาทยืนตรงข้ามเนาะฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วพี่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยโอ้โหตัวประสบการณ์ที่มาเสริมกันเนี่ยเอาจริงๆถ้าวัดกันที่ชื่อชั้นบนหน้ากระดาษนี่ก็มหาสารคามก็สู้ได้หมดแล้วนะณเวลาเนี้ยก็อยู่ที่ว่าจะปรุงกันได้เร็วแค่ไหนจะจูนกันได้เร็วเมื่อไหร่นั่นแหละครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเท่าที่ผมทราบเองผู้บริหารของมหาสารคาม3ใบเถาเนี่ยเขาก็หวังสูงเหมือนกันอยากจะกลับไปเหมือนเรียกศรัทธาแฟนพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดซึ่งตรงนั้นก็รอดูกันแล้วกันว่า
สุดท้ายท้ายสุดแล้วผลงานบนสนามหญ้าจะเป็นยังไงเนาะใช่ครับหนึ่งครับเหมือนเราเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาจนปัจจุบันเรียบร้อยละฟังเรื่องราวของหนึ่งมาเองดูเหมือนจะเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยความที่ไม่ได้มีพร้อมในทุกด้านแต่มีใจรักบนเส้นทางสายนี้บวกกับโชคดีๆที่มีผู้ใหญ่มีคนบ้านเดียวกันคอยหนุนหลังคอยเชื่อมั่นในตัวเราจนผลักดันเราให้ก้าวมาไกลมากๆเลยนะต้องบอกอย่างนั้นก้าวมาไกลมากๆบนเส้นทางสายนี้มองย้อนกลับไปฮะภูมิใจพอใจกับเส้นทางที่เราเลือกเดินมามากน้อยแค่ไหนครับแล้วจากนี้ยังไงกันต่อฮะยังมีหลักหมุดที่อยากจะไปให้ถึงไหมฮะตอนนี้ก็ภูมิใจในตัวเองที่มาได้ไกลขนาดนี้ก็รู้สึกผมว่าถ้าจบจากสารคามแล้วถ้ายังอยากเล่นกับเซ่ต่อก็ต้องรอดูว่าเซ่จะได้ทำทีมไหนหรือว่าอะไรยังไงถ้าถามว่าอยากเล่นให้ไหมผมก็อยากเล่นให้แกจนแบบว่าผมแบบว่าไม่ไหวจริงๆนะครับแสดงว่านี่ตั้งใจว่าจะร่วมงานกับโค้ชปู่จนแขวนสตาร์ทกันไปเลยหลังจากนี้ใช่ครับใช่ว้าวนี่คือเป้าหมายของผมแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงจะเป็นที่ไหนนี่คือแพชชั่นของเรานี่คือแพชชั่นของเราใช่ครับใช่ใช่เหมือนมาช่วยอาจารย์เนาะครับผมณเวลานี้ก็ทำเป้าหมายของทีมมหาสารคามสามัญเราให้มันถึงเป้าหมายที่แบบสูงที่สุดครับที่ท่านประธานสโมสรตั้งไว้ทางสโมสรตั้งเป้าหมายไว้ทางโค้ชตั้งเป้าหมายไว้ก็ทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้ครับส่วนไอ้เรื่องแขวนสตาร์ทอะไรก็ดูแล้วอยากไม่ใช่เร็วๆนี้ละอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ครับใช่ๆโอเคครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาฮะอีกมุมนึงที่ผมอยากได้จากหนึ่งก็คือผมเชื่อเหลือเกินว่าหนึ่งอ่ะผ่านมาครบแล้วล่ะทุกบทเรียนทั้งการที่เราเป็นคนสำคัญในทีมทั้งการที่โอ้โหไม่แทบจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะลงสนามหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ผ่านมาหมดทุกรูปแบบนะอยากจะมีมุมมองอะไรฮะที่มันสะท้อนให้กับน้องๆนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆฮะที่เขากำลังเติบโตขึ้นมาทัศนคติในเรื่องไหนที่อยากจะฝากไว้ให้เขาเป็นข้อคิดนิดนึงครับอ๋ออันนี้ก็ทัศนคติถ้าทุกวันนี้เยาวชนเราก็มีพวกอะคาเดมี่สอนอยู่แล้วครับถ้าแบบว่าอยากไปให้ไกลแล้วก็มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยครับว่าเราจะใจสู้หรือเปล่าเราจะทำยังไงให้คนอื่นที่แบบว่าเห็นในตัวเราที่ว่าเราแม่งเล่นได้นะเฮ้ยเราสามารถขึ้นไปติดทีมชาติได้ที่มันมีได้ทุกคนอยู่แล้วครับเยาวชนที่วันนี้ก็มีเก่งๆหลายคนแต่ว่าถ้าใจเราไม่เอาเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราแอคเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ถึงในจุดที่เราฝันเอาไว้ก็ขออยากบอกน้องๆทุกคนว่าทำทุกวันให้มันเป็นวันที่แบบเรารักมันจริงๆเรารักในทุกคนจริงเราทำมันอยู่นั่นแหละทำจนแบบว่าทุกคนเห็นว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้แม่งไปได้นะต่อยอดได้แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรามันต้องมีสักวันหนึ่งนะครับเป็นวันของเราวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่แต่มันไม่ใช่คำตอบว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ใช่วันของเราถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นที่จะไปถึงมันให้ได้ใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมเชื่อเหลือเกินว่าในทุกๆชีวิตในทุกๆบทเรียนครับมันมีอุปสรรคมันมีเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวที่มันท้าทายความมุ่งมั่นของเราเข้ามาท้าทายอยู่เสมอๆล่ะแล้วอย่างหนึ่งล่ะครับในช่วงที่มันลำบากในช่วงที่มันเจอบททดสอบหนึ่งใช้คำพูดของใครฮะที่มันจุดประกายฝันจุดประกายแรงใจสู้ของเราให้เรากลับมาสู้ให้เราเดินหน้ามาจนทุกวันนี้ได้ครับก็ผมคิดง่ายๆเลยว่าก็เหมือนคำนั่นแหละครับคำของพ่อแม่ที่ทำให้แบบว่าผมคิดกลับไปตลอดนะมาได้ขนาดนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วครับถ้าก็มีตอนหนักสุดก็คือตอนผ่าเข่านะครับเรียกว่าโอ้บางทีก็อยากจะเลิกเหมือนกันเนาะ
ครับก็4-5 เดือนกว่าจะหายได้เพราะว่าทำยังไงได้เรามาขนาดนี้แล้วก็เหมือนกับว่าแรงผลักดันจุดแรกเลยนะครับที่กลับไปเผาถ่านขายก็ไม่ไหวผมก็เลยจำคำนี้ไว้ตลอดคำพูดที่มันสะท้านอยู่ในใจแล้วมันทำให้เรามีไฟที่มันไม่เคยหมดสักทีอ่ะถือว่าครบถ้วนจริงๆนะกับเรื่องราวชีวิตนะลูกหนังสายนี้นะครับของ1คมกริบคำศกเชือกนะประการหลังที่ในเลนที่2ซีซั่นนี้นะเขามาช่วยมาสารคาม3ใบเถานะครับทำภารกิจที่จะเรียกศรัทธาแฟนบอลเชื่อเหลือเกินนะว่าเรื่องราวชีวิตจริงนะบนโลกลูกหนังของ1คนนี้นะเป็นบทเรียนชั้นดีนะเป็นประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจได้อย่างดีเลยนะให้กับเพื่อนๆผู้ฟังนะให้กับเพื่อนๆนักกีฬาได้อย่างมากมายจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณนะ1ที่มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะฮะครับผมยินดีครับพี่ครับครับผมในส่วนของสุดท้ายท้ายสุดนะแขกรับเชิญท่านต่อไปนะที่จะมาพูดคุยกับเรานะใน EP ต่อไปจะเป็นนักฟุตบอลท่านไหนนะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้ที่เพจ Super Sub Thailand นะรวมไปถึงรายการพอดแคสต์ Super Sub Series มาล่าเนื้อบอลไทยกันด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะเวลาหมดเวลาแล้วจริงๆนะผมตีบางพรีนะรวมไปถึง1คมกริตคำศกเชือกนะก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ